โจทย์กำหนดให้ A และ B เป็นแมทริกซ์มิติ3คูณ3และ I เป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ3คูณ3โดยที่ A คูณ B เท่ากับ A บวก B และเดทของเล็บ A ลบ I เท่ากับ8สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือเดทของเล็บ I ลบ B transpose จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ i ซึ่งโจทย์บอกมานะครับว่าเป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ3คูณ3หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซ้ายบนเฉียงลงมาขวาล่างก็จะเป็น1แล้วตัวอื่นๆที่เหลือจะเป็น0หมดนะครับซึ่ง i transpose นะครับน้องก็จะมีค่าเป็น แถวที่1ของแมทริกซ์ i ก็จะมาเป็นหลักที่1ของแมทริกซ์ i transpose 1 0 0 1 0 0แถวที่2ของแมทริกซ์ i ก็จะมาเป็นหลักที่2ของแมทริกซ์ i transpose 0 1 0 0 1 0แถวที่3ของแมทริกซ์ i ก็จะมาเป็นหลักที่3ของแมทริกซ์ i transpose 0 0 1 0 0 1ดังนั้นแมทริกซ์ i transpose นะครับน้องเฉียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่างเป็น1แล้วตัวอื่นๆจะเป็น0หมดนะครับดังนั้นน้องจึงสามารถสรุปได้ว่าแมทริกซ์ i กับแมทริกซ์ i transpose เนี่ยเท่ากันนะครับดังนั้นเมทริกไอตัวนี้น้องสามารถเขียนเป็นเมทริกไอทรานสฟอร์สได้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเมทริกซีลบเมทริกดีแล้วทั้งหมดทรานสฟอร์สน้องสามารถเขียนเป็นเมทริกซีทรานสฟอร์สลบเมทริกดีทรานสฟอร์สได้ซึ่งสูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าเมทริกลบกันน้องสามารถเอาทรานสฟอร์สเข้ามาแจงได้ซึ่งทำนองเดียวกันนะครับน้องแมทริกซ์ลบกันน้องสามารถดึงทรานสฟอร์สออกมาข้างนอกวงเล็บได้ดังนั้นตรงนี้นะครับน้องแมทริกซ์ลบกันน้องก็สามารถดึงทรานสฟอร์สออกมาข้างนอกวงเล็บได้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเดทของแมทริกซ์ C ทรานสฟอร์สน้องสามารถเขียนเป็นเดทของแมทริกซ์ C ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับน้องเดทของวงเล็บ i ลบ b transpose น้องก็สามารถเอา transpose ออกไปได้เลยน้องก็จะได้เป็นเดทของวงเล็บ i ลบ b นะครับน้องก็ลองดูนะครับตัวนี้เป็น i ลบ b ตัวนี้เป็น a ลบ i งั้นน้องมาเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูปของ i ลบ b แล้วก็มาเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูปของ a ลบ i กันนะครับสมการนี้นะครับน้องย้ายบวก b มาไว้ข้างนี้ก็จะกลายเป็นลบ b น้องย้าย ab มาไว้ข้างนี้ก็จะกลายเป็นลบ ab ดังนั้นน้องจะได้เป็นลบ b เท่ากับ a ลบ ab ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ a น้องจะเขียนเป็น a คูณ i ก็ได้เพราะ a คูณ i ก็จะมีค่าเป็น a นะครับอ่ะต่อมานะครับน้อง2พจน์นี้มี a เป็นตัวร่วมน้องก็สามารถดึง a ออกมาข้างนอกวงเล็บได้แต่จากความรู้พื้นฐานนะครับแมทริกซ์ a คูณอยู่ทางซ้ายนะครับน้องดึง a ออกมาคูณข้างนอกวงเล็บน้องต้องดึง a ออกมาคูณอยู่ข้างนอกทางซ้ายนะครับ
น้องจึงได้เป็นลบ b เท่ากับ a คูณกับวงเล็บ i ลบ b อ่ะต่อมานะครับสมการนี้น้องย้ายบวก b มาไว้ฝั่งนี้จะกลายเป็นลบ b น้องก็จะได้เป็น ab ลบ b เท่ากับ a อ่ะต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐาน b เนี่ยน้องจะเขียนเป็น i คูณ b ก็ได้เพราะ i คูณ b ก็จะมีค่าเป็น b เหมือนเดิมนะครับซึ่งสองพจน์นี้นะครับน้องมี b เป็นตัวร่วมน้องก็สามารถดึง b ออกมาข้างนอกวงเล็บได้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ b คูณอยู่ทางขวาน้องดึง b ออกมาคูณข้างนอกวงเล็บ b น้องก็ต้องคูณอยู่ทางขวาของวงเล็บนะครับดังนั้นน้องก็จะได้เป็นวงเล็บ a ลบ i คูณกับ b เท่ากับ a ซึ่งน้องก็ดูนะครับโจทย์บอกค่าเด็ดของเล็บ a ลบ i มาโจทย์ถามหาค่าเด็ดของเล็บ i ลบ b ดังนั้นนะครับน้องก็ใส่ค่าเด็ดเข้าไปทั้งสองข้างของสมการเลยน้องก็จะได้เป็นเด็ดของลบ b เท่ากับเด็ดของ a คูณกับวงเล็บ i ลบ b ตรงนี้น้องก็จะได้เป็นเด็ดของวงเล็บ a ลบ i คูณกับ b เท่ากับเด็ด a ซึ่งน้องก็ดูนะครับลบ b เนี่ยมันก็คือลบ1คูณกับ b ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าของตัวน้องสามารถดึงออกมาข้างหน้าเด็ดได้แต่ค่าของตัวนี้ต้องยกกำลังด้วยเมตริก b โจทย์บอกมานะครับว่ามีมิติเป็น3คูณ3ดังนั้นก็ต้องยกกำลังด้วย3นะครับซึ่งลบ1ยกกำลัง3ลบ1ยกกำลังเลขคี่น้องต้องได้เป็นลบ1นะครับอ่ะต่อมาจากความรู้พื้นฐานนะครับเด็ดของเมตริกนี้คูณกับเมตริกนี้น้องจะได้เป็นเด็ดของเมตริกนี้คูณกับเด็ดของเมตริกนี้ดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็นเด็ด a คูณกับเด็ดของวงเล็บ i ลบ b นะครับและเด็ดของวงเล็บ a ลบ i คูณกับ b น้องจะได้เป็นเด็ดวงเล็บ a ลบ i คูณกับเด็ด b ซึ่งโจทย์ถามหาเด็ดของวงเล็บ i ลบ b นะครับดังนั้นตรงนี้น้องก็ย้ายเด็ด a ลงมาหารฝั่งนี้เลยน้องจะได้เป็นลบ1คูณกับเด็ด b หารด้วยเด็ด a นะครับดังนั้นถ้าเกิดน้องหารเด็ด b ส่วนเด็ด a ได้น้องจะหาสิ่งที่โจทย์ถามได้นะครับน้องจะหารเด็ด b ส่วนเด็ด a ดังนั้นตรงนี้น้องเอาเด็ด a ลงมาหารฝั่งนี้เลยครับน้องย้ายเด็ดของเล็บ a ลบ i ลงมาหารฝั่งนี้เลยซึ่งโจทย์ก็บอกมานะครับน้องว่าเด็ดของเล็บ a ลบ i มีค่าเป็น8ดังนั้นตรงนี้น้องก็แทนด้วย8เลยครับ
เด็ดบีส่วนเด็ดเอมีค่าเป็นหนึ่งส่วนแปดดังนั้นเด็ดบีส่วนเด็ดเอตรงนี้เราก็แทนด้วยหนึ่งส่วนแปดเลยลบหนึ่งคูณหนึ่งส่วนแปดน้องก็จะได้เป็นลบหนึ่งส่วนแปดนะครับดังนั้นเด็ดของวงเล็บ i ลบ b จึงมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนแปดข้อนี้น้องจึงตอบลบหนึ่งส่วนแปดโอเคนะครับ